ทีนี้ฮะเรากลับมาที่กระแสข่าวลืออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมันลือกันว่าเสียแป้งเขาติดต่อขอมอบตัวครับเราก็พยายามเช็คข่าวกันให้วุ่นสุดท้ายครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับว่าไอ้ข่าวนี้มันมีจริงๆแต่ว่าเป็นข่าวเมื่อ2วันก่อนครับมีการติดต่อมายังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ยังไม่ยืนยันว่าใช่เสียแป้งจริงๆหรือไม่ลองไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันครับมีคนติดต่อขอบอมาเขาจะขอมอบตัวนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยยังอยู่ข้างบนแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะที่เขาติดต่อมาตัวเขาติดต่อมาหรือว่าญาติเขาติดต่อประสานมาทางตลอดแล้วท่านก็ขอบอได้รับการติดต่อมานะครับในเรื่องของการเข้ามอบตัวแต่ชั้นนี้ก็คงขอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นทางญาติหรือว่าเป็นตัวคุณไอตัวคุณแป้งเองขอให้ทางตร.ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับตอนนี้ข้อมูลหลายกระแสเนี่ยได้ออกมาอย่างที่ท่านผู้ช่วยแมนได้บอกแล้วว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการลงมาจากเขานะครับมีคนติดต่อนี่ครับก็ยืนยันว่ามีการติดต่อมาจริงเมื่อ2วันก่อนแต่ยังไม่ได้บอกว่าใครติดต่อมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอยืนยันข่าวกันอีกครั้งนี่เป็นคำยืนยันของพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาตอบคำถามกระแสข่าวลือนี้นะครับโดยยอมรับว่า2วันก่อนมีคนติดต่อหาผบตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลขอมอบตัวแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครใช่เสียแป้งหรือไม่ส่วนประเด็นเรื่องการไล่ล่าตัวเสียแป้งทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่ายังไม่ยุติภารกิจการติดตามตัวเพราะเสียแป้งเป็นผู้ต้องหาอันตรายที่มีพฤติกรรมหลบหนีและมีการใช้อาวุธสงครามกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับประชาชนครับและจากปฏิบัติการไล่ล่าที่ผ่านมารวมถึงหลักฐานที่มีตอนนี้ตำรวจยังคงเชื่อว่าเสียแป้งหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดและยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเสียแป้งลงมาจากเทือกเขาแล้วโดยเฉพาะจากหลักฐานที่เก็บได้หลังการปะทะตั้งแต่8พฤศจิกายนทั้งเสื้อผ้ากุญแจแล้วก็ปลอกกระสุน M16 พบ DNA ของเสียแป้งดังนั้นวันนั้นเนี่ยใช่เสียแป้งแน่ๆ แล้วก็ยังคงนะยืนยันว่ามั่นใจว่าเขายังอยู่บนนั้นติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย